สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์มายและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับและการเดินทางของฮีโร่ในคลิปนี้ก็คือวานด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลต วิทฮีโร่ที่ผู้สร้างได้บอกว่าเธอนั้นเป็นฮีโร่ที่มีพลังมหาศาลที่สุดมาดูกันว่าการเดินทางของแม่มดแดงคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับวานด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลต วิทเธอเกิดและเติบโตในประเทศโซโคเวียประเทศเล็กๆอันยากจนทางยุโรปตอนเหนือเธอมีพี่ชายฟาแฟร์ชื่อเปียโตแม็กซิมอฟในช่วงชีวิตวัยเด็กประเทศของเธอถูกลุกลานจากกองกำลังต่างชาติที่ไม่ทราบฝ่ายที่แน่ชัดเข้าลุกลานประเทศโซโคเวียอย่างต่อเนื่องในวันธรรมดาปกติเธอและพี่ชายใช้ชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวในระหว่างที่กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นั้นเหล่ากองกำลังก็ได้ลุกลานโดยยิงปืนใหญ่มาตกที่บ้านของวานด้าทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตเปรียโตพี่ชายได้เข้าไปช่วยวานด้าเอาไว้แล้วหลบไปอยู่ใต้เตียงแล้วพวกมันก็ได้ยิงลูกที่สองตามมาแต่มันดันไม่ระเบิดและอยู่ห่างจากทั้งสองไม่ไกลนักและด้านข้างของลูกปืนใหญ่นี้ก็ได้สลักชื่อ Stark Industry ไว้วานด้าและพี่ชายติดอยู่ในนั้นถึง2วันขวัญผวาและประสาทกินว่าถ้าเจ้าลูกระเบิดนี้มันเคลื่อนตัวอาจจะทำให้เกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาได้พวกเขากลัวมากๆว่าโทนี่จะฆ่าเขาไหมเลยทำให้ทั้งสองพี่น้องคู่แฝดฝังใจและเครียดแค้นต่อโทนี่สตาร์กทั้งๆที่โทนี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพราะอาวุธของโทนี่ในช่วงนั้นมีการลักลอบขายให้กองกำลังลับต่างๆมากมายแต่ถึงยังไงก็ทำให้ฝาแฝดสองพี่น้องผู้ไร้เดียงสาปักใจคิดว่าโทนี่เป็นคนเลวไปซะแล้วหลังจากที่วานด้าและพี่ชายรอดชีวิตมาได้ทางครูก็ได้ออกต่อต้านประท้วงตามที่ชุมนุมต่างๆเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศและพวกเธอจนวันหนึ่งพวกไฮดราได้มาตั้งฐานลับอยู่ที่นี่แล้วก็ได้จับมนุษย์มาทำการทดลองเถื่อนสร้างเป็นสุดยอดมือสังหารที่นำโดยบารอนวอนสตรักเกอร์ผู้นำไฮดราคนใหม่ที่ขึ้นรับตำแหน่งหลังจากที่ชิลล์ล่มสลายสตรักเกอร์ได้นำเทคโนโลยีของชิทอรีและคาถาของโลกิมาทำการทดลองจนสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ได้วานด้าและเปียโตจึงได้ตัดสินใจอาสาเข้าร่วมการทดลองครั้งนี้เพื่อต้องการพลังมาทวงคืนอิสรภาพให้กับประเทศและล้างแค้นแต่ทว่ามนุษย์ทดลองหลายคนต่างล้มตายไปมากมายเหลือเพียงแค่2พี่น้องฝาแฝดที่อึดและอดทนจนรอดการทดลองนี้มาได้ทำให้วานด้ามีความสามารถปรับแต่งกระแสประสาทหรือใช้พลังจิตยกสิ่งของทางด้านพี่ชายอย่างเปียโตสามารถเพิ่มการเผาผลาญและควบคุมความร้อนในร่างกายทำให้เขาวิ่งเร็วในระดับความเร็วเหนือเสียงแต่หลังจากนั้นไม่นานเหล่าอเวนเจอร์ที่ออกตามหาคาถาของโลกิก็ได้บุกฐานไฮดราที่แล้วที่เล่าจนบุกมาถึงฐานใหญ่ของไฮดราที่โซโคเวียเหล่าอเวนเจอร์เข้าจู่โจมดังสายฟ้าแลบจนทำให้สตรักเกอร์รับมือแทบไม่ทันและยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคู่แฝดพิฆาตออกไปจัดการแต่ทั้งสองคนกลับหนีออกไปเองแล้วเข้าเล่นงานเหล่าอเวนเจอร์จนทำให้ฮอกอายบาดเจ็บและวานด้าก็ได้เข้าไปเล่นงานโทนี่ด้วยการสะกดจิตทำให้โทนี่เห็นนิมิตว่าโทนี่นั้นจะพาทีมไปตายเมื่อวานด้าเห็นความกลัวในใจของโทนี่เธอจึงยอมปล่อยให้โทนี่เอาคาถาของโลกิกลับไปเมื่อโทนี่ได้นำคาถาของโลกิกลับมาแน่นอนว่าวานด้าคิดถูกโทนี่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มหัศจรรย์จากความกลัวของเขาที่หวังจะให้หุ่นเกราะเหล็กอลักคาพิทักษ์สันติทั่วโลกแต่กลับได้อัลตรอนผู้ที่คิดจะทำลายล้างมนุษย์อัลตรอนถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วหนีออกมาได้กลับมาตั้งฐานทัพที่โซโคเวียอีกรอบแล้วมันก็ได้นัดเจอกับ2พี่น้องฝาแฝดวานด้าตกใจมากที่เขาได้เจอกับอัลตรอนและฝาแฝดทั้ง2ก็ห่อหมกเอาเองว่าอัลตรอนมาเพื่อสันติสุขแล้วจะช่วยหยุดพวกอเวนเจอร์ทำให้วานด้าและเปียโตร่วมมือกับอัลตรอนแล้วภารกิจแรกของทั้งสองก็คือการเดินทางไปที่แอฟริกาใต้เพื่อไปคู่กันโชคยูริซิสคลอหวังที่จะเอาแร่ไวเบเลเนียมที่เจ้าคลอได้ไปปล้นมาแต่แล้วอเวนเจอร์ก็กัดไม่ยอมปล่อยตามมาจนถึงที่นี่จนเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นอัลตรอนได้สั่งให้วานด้าใช้พลังจิตปั่นป่วนประสาทพวกอเวนเจอร์เธอได้เริ่มใช้พลังจิตหลอนประสาทอเวนเจอร์ทีละคนทีละคนจนถูกฮอกอายเล่นงานปักธนูช็อตไฟฟ้าเข้าไปที่กลางหน้าผากเปียโตพี่ชายได้เข้ามาช่วยเอาไว้แต่วานด้าก็อยากจะทำแผนนี้ให้สำเร็จโดยการสะกดจิตบรูซแบนเนอร์ให้กลายเป็นฮักครั่งและพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปที่เกาหลีใต้
เพราะอัลตันได้นำเรวายเบเลเนียมมาให้ดร.เฮเรนโชสร้างร่างใหม่ให้กับมันโดยใช้อะตอมของเรวายเบเลเนียมสานเข้ากับเลเนื้อเยื่อที่ดร.โชคิดค้นและใช้มณีมายสโตนที่อยู่ในคาถาของโลกิเป็นขุมพลังขับเคลื่อนให้กับร่างนี้ในระหว่างร่างที่กำลังถูกสร้างอัลตรอนก็เริ่มถ่ายโอนแมทริกสมองเข้าสู่เปลวานด้ารับรู้ได้ถึงจิตของร่างนี้ก็ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้พบกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของอัลตรอนว่ามันต้องการที่จะทำลายล้างมนุษย์แล้ววิวัฒน์หุ่นเหล็กขึ้นมาแทนวานด้าที่เห็นว่าอัลตรอนไม่ได้มาเพื่อหยุดอเวนเจอร์จึงได้ทำการคืนสติให้ด็อกเตอร์โชเพื่อทำการหยุดสร้างร่างนี้แล้ววานด้ากับเปียโตก็ได้หนีออกไปอัลตรอนจึงได้ทำการย้ายร่างนี้ด่วนเพราะทางฝั่งของอเวนเจอร์เองก็ตามติดไม่ยอมปล่อยตามมาจนถึงที่เกาหลีกัปตันอเมริกาที่ได้นำทีมมาได้เข้าต่อสู้กับอัลตรอนวานด้าและเปียโตรเลยได้เข้ามาช่วยกัปตันสู้กับอัลตรอนอีกแรงแต่อัลตรอนก็หนีไปเพราะแบล็ควิโดว์และฮอคอายขโมยเปลเนื้อเยื่อแล้วนำกลับฐานไปได้วานด้าเปียโตและกัปตันอเมริกาที่อยู่บนรถไฟตกรางจึงได้ร่วมมือกันหยุดรถไฟเอาไว้เธอได้ใช้พลังของเธอชะลอรถไฟจนสามารถหยุดรถไฟขบวนนี้ลงไปได้แล้ววานด้าก็ได้ถามกัปตันไปว่าได้เปลเนื้อเยื่อมาไหมกัปตันก็บอกว่าเขาได้ส่งให้กับโทนี่ไปแล้ววานด้าไม่เชื่อว่าโทนี่จะทำลายเปลเนื้อเยื่อนี้ทิ้งเพราะคิดว่าโทนี่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและสานต่อจากความผิดพลาดครั้งก่อนกัปตันเลยได้พาทั้งสองกลับไปที่ฐานด้วยแล้วมันก็เป็นจริงโทนี่ไม่ได้ทำลายร่างนี้ทิ้งแต่กลับจะอัพโหลดจาวิสที่เขาจะประกอบขึ้นมาลงไปเพื่อหวังแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกัปตันได้เข้ามาห้ามโทนี่เอาไว้แต่โทนี่ก็ไม่ยอมฟังจนเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นและทอก็ได้โผล่มาและระเบิดสายฟ้าใส่เปลจนเกิดเป็นวิชั่นขึ้นมาวิชันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเขารู้ว่าอัลตรอนต้องการจะทำลายล้างมนุษย์วิชันเลยต้องขอให้ทุกคนหยุดยั้งอัลตรอนวานด้าและพี่ชายเลยได้เข้าร่วมกับเราโอเวนเจอร์เพื่อพิทักษ์บ้านเกิดของตัวเองพวกเขาได้เดินทางมาที่โซโคเวียวานด้าได้ใช้พลังจิตของเธอควบคุมผู้คนให้อพยพออกจากเมืองในระหว่างที่ผู้คนกำลังอพยพอัลตรอนมันก็ได้บุกมาขัดขวางและได้ยกเมืองโซโคเวียขึ้นสู่ฟ้ากะจะให้เมืองพุ่งลงมาหม่งโลกทำลายล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกกัปตันอเมริกาเลยได้สั่งให้ไอรอนแมนหาทางนำเมืองกลับลงมาและคนอื่นๆที่เหลือฆ่าอัลตรอนให้หมดวานด้าที่กำลังพาผู้คนหลบหนีอยู่ก็ถูกอัลตรอนไล่จู่โจมจนฮอคอายได้เข้ามาช่วยวานด้ารู้สึกกลัวมากๆเขายังเป็นเด็กและโทษตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะฝีมือของเขาแต่ฮอคอายก็ได้พูดปลุกใจวานด้าว่าให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วถามวานด้าไปว่าเธอพร้อมสู้ไหมเพราะฮอคอายเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับพวกกองทัพหุ่นยนต์และไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้ในเวลาเดียวกันก่อนที่ฮอคอายจะออกไปลุยกับพวกมันเขาก็เลยย้ำไปอีกทีว่าถ้าเธอไม่อยากสู้เธอก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแฟนพี่ชายก็มาตามหาแต่ถ้าเธอเดินผ่านพ้นประตูออกไปแล้วสู้กับพวกมันเธอคืออเวนเจอร์แต่ถ้าเธอก้าวออกไปแล้วก็เธอคืออเวนเจอร์หลังจากที่ฮอคอายออกไปเธอก็ได้คิดไตร่ตรองแล้วเปิดประตูออกมาจัดการกับพวกอัลตรอนและจากนั้นไม่นานความช่วยเหลือจากชายตาเดียวก็มาถึงนิกฟิวรีที่มาพร้อมยานเฮลิคอปเตอร์ที่จะช่วยอพยพคนออกให้มากที่สุดเพราะโทนี่ได้ประเมินแล้วว่าไม่สามารถนำเมืองลอยฟ้ากลับลงมาได้แน่นอนทางเดียวที่จะหยุดการพุ่งชนโลกคือระเบิดเมืองนี้ทิ้งซะถึงจะหยุดมหันตภัยร้ายของอัลตรอนได้และเหล่าอเวนเจอร์ก็ได้มารวมตัวกันที่แกนกลางของไอพ่นเพื่อไม่ให้หุ่นอัลตรอนตัวใดก็ตามเข้ามาแตะเครื่องยนต์ให้มันดิ่งลงไปพุ่งชนโลกวานด้าและเปียโตที่ถือว่าเป็นสมาชิกหน้าใหม่ก็ได้เข้าร่วมจัดการกับพวกอัลตรอนจนอัลตรอนล่างพามพ่ายให้กับอเวนเจอร์ลงไปได้ในที่สุดแต่เมืองลอยฟ้าก็ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศเริ่มบางเบาเหล่าอเวนเจอร์เลยจำเป็นต้องถอนกำลังเพราะชาวเมืองเองก็ได้อพยพออกจากเมืองไปหมดแล้ววานด้าจึงขออยู่ที่นี่เพื่อพิทักษ์ไม่ให้อัลตรอนมาแตะแท่นแกนไอพ่นได้และได้ไล่ให้พี่ชายไปช่วยเหลือคนอื่นอพยพคนหมดแล้วเข้ามารับไม่งั้นอย่าเข้าใจนะที่จริงฉันเกิดก่อน12นาทีนะไปและก่อนที่ยานลำเลียงลำสุดท้ายที่กำลังจะออกจากเกาะลอยฟ้าฮอคอายก็ได้เลือกไปเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้นยานเขาจึงรีบวิ่งลงไปช่วยแต่ทว่าอัลตันพรามที่ถูกจัดการลงไปก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลมันได้ไปขึ้นเครื่องควินเจ็ตและไล่ยิงผู้คนมั่วซั่วไปหมดฮอคอายที่ได้ช่วยเด็กเอาไว้แล้วกำลังจะนำกลับขึ้นยานอัลตันมันก็ได้ทำการยิงสังหารทันทีแต่เปียโตที่เห็นว่าฮอคอายกำลังจะโดนเขาจึงรีบเข้ามาช่วยเอาไว้ทันที
ไม่รู้เหรอว่าจะโดนการตายของเปียโตทำให้วานด้ารู้สึกได้เธอเสียใจจนระเบิดพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วเธอก็ได้ตรงเข้าไปหาอัลตรอนพาร์มควักเอาแกนพลังงานที่เปรียบเสมือนหัวใจออกมาทำให้หุ่นเหล็กตัวนี้ตายลงไปทันทีแต่ทว่าอัลตรอนตัวอื่นๆก็ได้แตะแทนแกนไอพ่นทำให้เมืองลอยฟ้าโซโควีพุ่งมองโลกทันทีไอออนแมนและทอเลยต้องรีบทำลายแกนพลังงานของเครื่องไอพ่นแล้ววิชั่นที่รู้ว่าวานด้าติดอยู่ในเมืองจึงบินเข้าไปช่วยเอาไว้ก่อนที่เมืองลอยฟ้าจะระเบิดลงไปนั่นเองและหลังจบเรื่องโจปราวของมหาศึกอัลตรอนลงไปแล้วอเวนเจอร์ก็ได้ย้ายฐานมาอยู่ที่อัพสเตทนิวยอร์กและกัปตันอเมริกาได้เป็นผู้นำทีมอเวนเจอร์รุ่นต่อไปและเขาก็ได้ชักชวนให้วานด้ามาร่วมทีมอเวนเจอร์ด้วยอเวนเจอร์สหนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่วานด้าเป็นอเวนเจอร์เธอฝึกฝนจนได้ออกปฏิบัติการตามล่าตัวลามโลมหรือคอสโบนลิวรอไฮดราที่ตอนนี้กลายเป็นอาชญากรนานาชาติกัปตันได้นำทีมมาปฏิบัติภารกิจที่ลากอสประเทศไนจีเรียที่ซึ่งลามโลมจะบุกมาปล้นอาวุธชีวภาพอเวนเจอร์เลยต้องเข้าหยุดยั้งแล้ววานด้าก็ปฏิบัติภารกิจได้ดีอย่างที่เธอได้ฝึกฝนมากับทีมแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลามโลมกะจะระเบิดพิชิตตัวเองตายไปพร้อมกับกัปตันอเมริกาวานด้าก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้โดยใช้พลังของเธอหยุดระเบิดแล้วยกมันขึ้นเหนือฟ้าด้วยแรงระเบิดที่มหาศาลหรือเธอยังคุมพลังไม่ได้ดีระเบิดจึงเกิดตูมตามขึ้นมาก่อนจะผ่านพ้นอาคารทำให้ชาววาคันดา11รายที่ไปบำเพ็ญจิตอาสาที่ลากอสเสียชีวิตทันทีสื่อต่างๆได้ออกมาโจมตีอเวนเจอร์ว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ให้ยอดมนุษย์อย่างวานด้าออกปฏิบัติการและหลังจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เข้ามาเสนอสนธิสัญญาโซโควีเพื่อให้อเวนเจอร์อยู่ในการกำกับของรัฐจะออกปฏิบัติการได้ก็ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเท่านั้นแล้วในระหว่างนี้ที่พวกเขากำลังตกเถียงกันถึงข้อตกลงโทนี่เลยได้สั่งให้วิชั่นดูแลวานด้าทั้งคู่เลยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันวิชั่นที่เพิ่งเกิดมาได้ขวบกว่าดูจากสีหน้าก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะมีความรักแล้ววิชั่นก็อยากจะให้ผู้คนเห็นวานด้าในแบบที่เขาเห็นเป็นโมเมนต์การอยู่ด้วยกันของทั้งคู่ที่น่ารักที่สุดแต่ในระหว่างที่วานด้าถูกกักตัวอยู่ที่ฐานอเวนเจอร์กัปตันอเมริกาก็ได้ไปสร้างวีรกรรมใหม่ขึ้นมาด้วยการช่วยเหลือบักกี้เพื่อนสีที่หลายคนตั้งข้อหาว่าเขาเป็นมือวางระเบิดจนกัปตันอเมริกาได้รู้ความจริงจากปากของบักกี้ว่าเขาถูกฝังคำสั่งไว้ในสมองจนเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และก็ยังมีคนที่เป็นแบบเขาอีกหลายคนที่ซึ่งตัวร้ายอย่างเฮลมุตซีโมต้องการจะปลุกขึ้นมาเลยทำให้กัปตันอเมริกาต้องเรียกรวมพลปฏิบัติการลับนอกเหนือกฎหมายเขาจึงได้ติดต่อไปหาฮอกอายที่วางมือไปอยู่กับครอบครัวให้มาร่วมทำภารกิจนี้ซึ่งฮอกอายก็ได้รับคำสั่งจากกัปตันให้มาพาตัววานด้าไปร่วมสู้แต่ที่แรกวานด้าก็ไม่ยอมไปเพราะเธอทำผิดมามากจนวิชั่นเขาจัดการกับฮอกอายเธอจึงได้เปลี่ยนความคิดใหม่เขาช่วยเหลือฮอกอายแล้วเดินจากวิชั่นไปฮอกอายได้พาวานด้าหนีข้ามประเทศมาที่เยอรมันเพื่อมาพบกับกัปตันอเมริกาและออกเดินทางต่อไปที่ไซเบเรียแต่ยังไม่ทันไรทางด้านของไอออนแมนก็ได้ตามมาขัดขวางกัปตันโทษฐานที่กัปตันนำผู้ร้ายหลบหนีจึงเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นระหว่างทั้งสองฝั่งวานด้าได้รวมสู้อยู่กับฝั่งของกัปตันและได้เสียสละให้กัปตันกับบักกี้ขึ้นเครื่องบินหนีไปจนทำให้ฮีโร่ของทางฝั่งกัปตันอเมริกาหลายคนถูกจับกุมตัวไว้ได้วานด้าเองก็เช่นกันเธอถูกวอร์แมชชีนยิงคลื่นโซนิกใส่จนไม่สามารถใช้พลังได้วิชั่นได้เข้ามาปลอบวานด้าแล้วทั้งคู่ต่างขอโทษซึ่งกันและกันแล้ววานด้าก็ถูกจับกุมนำไปขังที่คุกกลางทะเลหลังจากที่กัปตันไปหยุดวินเทอร์โซเจอร์อีก5คนที่ไซบีเรียพอพวกเขาไปถึงเหล่ามือสังหารทั้ง5ก็ได้ตายแล้วมันเป็นแผนปั่นหัวของซีโมที่จะทำให้กัปตันในอเมริกาและไอออนแมนแตกหักกันจนสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ได้สู้กันแล้วกัปตันในอเมริกาก็เดินจากไปกลายเป็นคนนอกกฎหมายแต่กัปตันก็ยังไม่ลืมพ้องเพื่อนเขาได้รับการช่วยเหลือจากแบล็คแพนเธอร์มาช่วยเหลือเพื่อนๆของเขารวมทั้งวานด้าเองก็ด้วยกัปตันได้บุกไปที่คุกกลางทะเลแล้วนำพวกเขาออกมาหลายคนเลือกที่จะยอมถูกกักตัวเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวทว่าวานด้าเลือกที่จะติดตามกัปตันอเมริกาเพราะเธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอไม่ใช่คนสหรัฐและไร้ซึ่งที่อยู่
้วยหัวใจที่โหยหาซึ่งความรักของวานด้าและวิชันทำให้ทั้งคู่แอบติดต่อและออกเดทกันอยู่บ่อยครั้งทั้งคู่ทำอย่างนี้เป็นประจำเรื่อยมาเป็นระยะเวลาถึง2ปีพวกเขาได้ศึกษาดูใจกันผลปรากฏว่ามันเวิร์กและในขณะเดียวกันทานอสที่กำลังออกรวบรวมมณีวานด้าและวิชันที่มาออกเดทกันที่สกอตแลนด์พวกเขาได้เห็นข่าวการบุกโจมตีของลูกน้องทานอสที่นิวยอร์กและโทนี่ได้ติดสอยห้อยตามพวกมันไปวิชันพอเห็นอย่างนั้นเลยต้องกลับไปที่ฐานด่วนแต่ว่าวานด้าก็ไม่อยากให้วิชันไปพวกเขาคุยกันยังไม่ทันจบประโยคของวูสเกปและฟ็อกซิม่ามิดไนท์ก็ได้รอบเข้ามาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัววานด้าได้เข้าไปช่วยเหลือวิชันแต่สองลูกน้องทานอสก็ได้แยกกันโจมตีจนวานด้าต้องรับมือกับฟ็อกซิม่ามิดไนท์และเห็นว่าวิชันกำลังแย่จึงได้พาวิชันหลบหนีแต่พวกมันก็กัดไม่ยอมปล่อยจนกัปตันอเมริกาฟาลคอนและแบล็กวีโดได้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้จึงรอดเงื้อมือของสองคู่หูชายออฟทานอสมาได้พวกเขาได้พาวิชันกลับมายังฐานอเวนเจอร์และได้เจอกับบรูซแบทเนอร์ที่เพิ่งกลับมาจากนอกโลกเช่นกันบรูซได้บอกว่าทานอสมีกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลมันต้องการรวบรวมมณีทั้ง6และหนึ่งในนั้นคือมณีบนหัวของวิชันวิชันเลยต้องการที่จะทำลายมณีทิ้งและคนเดียวที่มีพลังมากพอที่จะทำลายมันก็คือวานด้าเขาได้ขอให้วานด้าทำลายมณีทิ้งไปแต่วานด้าดูเหมือนว่าจะรักวิชันสุดหัวใจมีอาจที่จะลงมือได้พวกเขาเลยได้ช่วยกันคิดและมันก็พอจะมีทางอื่นที่จะนำมณีออกจากหัววิชันแล้วทำให้วิชันไม่ตายกัปตันอเมริกาเลยได้ขอความช่วยเหลือไปยังทีชาร่าหรือแบ็คแพนเทอร์กษัตริย์แห่งวาคันดาเพื่อให้ชูรีน้องสาวช่วยนำเอามณีออกจากหัววิชันแต่กองทัพของทานอสก็ไม่ยอมราวมือมันตามมาถึงวาคันดาพวกเขาเลยต้องตั้งรับเต็มอัตราศึกพร้อมกับเอามณีออกจากหัววิชันไปพร้อมๆกันวานด้าต้องอยู่เฝ้าวิชันเพื่อที่มณีออกจากหัววิชันมาได้เธอจะต้องเป็นคนทำลายมันแต่การทำศึกด้านล่างก็เข้มข้นเสเหลือเกินทัพของวาคันดาที่ดูเหมือนว่าจะเพียงพำให้กับกองทัพของทานอสเพราะพวกมันได้ปล่อยเครื่องจักรสังหารที่ใหญ่โตมโหฬารวานด้าที่เฝ้าวิชันอยู่จึงได้ตัดสินใจลงมาช่วยทำไมไม่ลงมาช่วยตั้งแต่แรกเธอสามารถหยุดกงล้อสังหารได้อย่างง่ายได้แต่มันก็เป็นแผนที่ล่อให้วานด้าออกห่างจากวิชันเท่านั้นของวูสเกรฟที่แอบซ่อนและรอจังหวะเข้าชิงมณีก็ได้บุกโจมตีวิชันทันทีวานด้าที่รู้ว่าวิชันกำลังแย่เธอจึงรีบไปช่วยวิชันแต่ก็ถูกฟ็อกซิม่ามิดไนท์ขวางเอาไว้โอคูเย่และแบล็กวิโดก็ได้เข้ามาช่วยเธออีกแรงจัดการกับฟ็อกซิม่ามิดไนท์ลงไปได้วานด้าจึงได้รีบมาช่วยวิชันทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าวิชันจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนั่นก็คือทานอสที่เปิดประตูมิติวาร์ปมายังที่นี่เหล่าฮีโร่หลายคนเข้าหยุดยั้งทานอสคนแล้วคนเล่าวิชันรู้ดีว่าหยุดทานอสไม่ได้เขาจึงขอให้วานด้าทำลายมณีนี้ไปพร้อมกับตัวเขาซะทำไมอย่างนั้นทานอสมันได้มณีไปแล้วครึ่งจักรวาลต้องสูญสิ้นมันไม่ยุติธรรมวานด้าที่ปฏิเสธการทำแบบนี้เรื่อยมาจนถึงวินาทีสุดท้ายเขาไม่อาจที่จะทำร้ายคนรักของเขาลงไปได้แต่เธอก็ต้องจำยอมเพราะไม่อย่างนั้นความเสียหายที่มากเกินกว่าจินตนาการจะอุบัติขึ้นแน่นอนเธอเสียใจมากๆที่ไม่เหลือทางเลือกใดๆให้เธอได้เลยนอกจากทำลายคนรักของตัวเองด้วยพลังอันมหาศาลของเธอจึงทำให้มณีบนหัวของวิชันแตกออกทันทีและสลายไปพร้อมกับตัวของวิชันเธอเศร้าเสียใจมากๆแต่ทานอสมันก็ได้เดินเข้ามามันได้ใช้มณีเวลาดึงวิชันกลับคืนมาแล้วมันก็ได้ควักเอามณีบนหัวของวิชันทำให้วิชันจบชีวิตลงตรงนั้นทันทีวานด้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยได้แต่ยืนมองคนรักของตัวเองตายต่อหน้าต่อตาแล้วทานอสมันก็ได้รวมมณีจนครบแล้วทำการดีดนิ้วสลายสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลลงไปทำให้วานด้าแม็กซิมอฟสลายไปในเหตุการณ์นี้ด้วยทว่าคนรักของเธอตายลงไปแบบไม่มีวันหวนกลับหลังจากที่เกิดเหตุช็อกโลกสะเทือนขวัญเพราะสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลหายไปแล้วเวลามันก็ได้ล่วงเลยมาจนถึง5ปีเมื่อเหล่าฮีโร่ที่เหลือรอดอยู่ได้ขนขวายหาวิธีเพื่อที่จะนำสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลกลับคืนมาหลังจากที่ทานอสดีดนิ้วสลายหายไปจนพวกเขาค้นพบวิธีการย้อนเวลาเลยได้ย้อนเวลาไปนำมณีทั้ง6กลับมาแล้วดีดนิ้วนำสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลที่หายไปกลับคืนมาได้พวกเขาทำสำเร็จวานด้าเหลือได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นเองเธอกลับมาพร้อมกับความโกรธแค้นและได้เข้าจัด
การกับธานอสทันทีธานอสที่มาจากอดีตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครแต่ว่าวานดาก็เข้าประจันหน้าธานอสด้วยความโกรธแค้นเธอได้ใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีบวกกับความแค้นที่ธานอสฆ่าแฟนของเธอแต่ธานอสก็ได้ใช้ดาบ2ปลายฟันเข้าไปที่วานดาเธอใช้พลังลับมันเอาไว้ได้และสวนกลับจนอาวุธของธานอสพังเสียหายไปเลยและไม่เพียงแค่นั้นวานดาได้ยกธานอสขึ้นแล้วทำการฉีกชุดเกราะออกทีละชิ้น2ชิ้นจนธานอสต้องสั่งยิงระเบิดปูพรมเพราะไม่อย่างนั้นร่างของเขาขาดออกเป็นท่อนๆแน่วานดาถูกระเบิดที่ธานอสสั่งยิงกระเด็นออกมาทำให้ธานอสหลุดพ้นเงื้อมือของเธอไปได้และกัปตันมาวิลที่มาช้าเกินกว่าใครก็ได้เข้าจัดการยานเซนเทเรียน2หยุดการยิงระเบิดปูพรมลงไปได้หลังจากนั้นวานดาก็ได้มาร่วมทำภารกิจเพื่อที่จะนำอัลมณีไปคืนในช่วงเวลาต่างๆและกัปตันมาวิลก็อาสาที่จะนำถุงมือเข้าอุโมงค์มิติควอนตัมโดยได้ทีมเพื่อนหญิงพลังหญิงร่วมสู้แล้ววานดาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คอยเปิดทางให้กับกัปตันมาวิลดิ่งเข้าสู่อุโมงค์มิติควอนตัมแต่ธานอสมันก็ตรงเข้ามาขัดขวางอีกแล้วทำให้อุโมงค์มิติควอนตัมต้องพังลงไปและระเบิดออกมาผู้คนต่างกระเด็นกระจัดกระจายกันไปธานอสที่เห็นว่าถุงมือหลุดจากมือกัปตันมาวิลก็ได้ตรงดิ่งเข้ามาเอาถุงมือทันทีเหล่าฮีโร่หลายๆคนเข้าหยุดและฉุดกระชากแย่งถุงมือจนสุดท้ายไอออนแมนได้ดึงเอามณีทั้ง6จากมือธานอสมาไว้ในมือของเขาแล้วทำการดีดนิ้วสลายกองทัพธานอสให้สลายหายไปพร้อมกับธานอสและไอออนแมนก็ได้จบชีวิตลงไปด้วยเพราะต้านทานพลังระดับจักรวาลเอาไว้ไม่ไหววันด้าได้ไปร่วมงานศพของโทนี่และถึงตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครแล้วจะมีก็แค่คลินบาตันหรือฮอกอายที่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของเธอฮอกอายได้พูดกับเธอว่าน่าจะมีทางที่จะบอกให้นาตาชาและวิชั่นรู้ว่าเราชนะและวันด้าเลยได้บอกว่าเธอรู้แหละเขาทั้งคู่รู้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของวานด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลตวิทนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วและสำหรับเรื่องราวของเธอนั้นก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้หรอกนะครับในปีหน้านี้เราจะได้เห็นการกลับมาของเธออีกครั้งในคราบที่อาจจะไม่ใช่ฮีโร่หญิงแสนสวยสุดรักของใครหลายๆคนเพราะในซีรีส์คู่วานด้าวิชั่นจะเผยให้เห็นพลังอันแท้จริงของเธอว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วเธอก็ยังจะไปแจมในหนังเดียวของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในภาคที่2ที่มีชื่อว่า In the Multiverse of Madness เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเธอแน่นอนจากที่ผู้สร้างได้บอกเอาไว้ว่าเธอคนนี้จะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล MCU ต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าพลังของเธอนั้นจะสุดเวอร์วังอลังการแค่ไหนแล้วสำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำการเดินทางของฮีโร่คนไหนต่อไปก็สามารถไปโหวตกันได้ในชุมชนของจูเนอร์มายหรือในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ